้ามพูดคำว่าแย่งนะคะแบบไม่ได้แย่งใครมาเลยให้กำลังใจคุณซีแต่ว่าเข้าใจแบมล่าสุดเพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวออกมาว่าแบมแย่งแฟนคนอื่นมาเพราะฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วแถมมีลูกเล็กอีก2คนด้วยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นและตอนนี้ภรรยาได้เตรียมตัวพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศเพราะเสียใจด้านแบมและแฟนหนุ่มไม่รอช้าออกมาไลฟ์อธิบายเสียงสั่นกันเลยทีเดียวถ้าแบมรู้ว่าเขามีเมียแล้วแบมเข้ามาเป็นเมียน้อยแบมก็คงไม่ทำเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือหาทางออกร่วมกันทำยังไงให้เด็กทุกคนนะครับเขาสามารถเติบโตมาได้เป็นเด็กที่ดีมีโอกาสที่ดีนะครับและแบมก็ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่าใครที่พูดโดยไม่กลั่นกล้องต้องใช้กฎหมายคุยแล้วนะคะทำให้ชาวเน็ตคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบช้ำรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านแบมไพลินกันทั่วหน้าและต่างพากันให้กำลังใจภรรยาเก่าของแม็กกันรัวๆแถมยังทิ้งวลีเด็ดไว้อีกคนเปิดตัวให้สังคมร่วมยินดีอีกคนกอดลูกทั้งสองพร้อมน้ำตาพร้อมตั้งแฮชแท็กเมียหลวงเมียน้อยกันเลยทีเดียวงานนี้ทุกคนจึงพุ่งเป้าอยากทำความรู้จักแฟนหนุ่มคนนี้กันเลยล่ะค่ะรับประกันได้ว่านะครับตัวแม่ของลูกกับแม็กนะครับเราไปกันไม่ได้นะครับมานานมากๆแล้วนะครับมาเป็นหลายปีมากๆแล้วนะครับแต่ก็ผิดที่ตัวมันเองนะครับที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นแม็กนพวิทย์สัตว์เพริศพายนักธุรกิจหนุ่มหล่อรวยทายาทร้อยล้านทายาทรุ่นที่2ผู้บริหารของบริษัท Happy MPM สวัสดีครับผมนพวิทย์สัตว์เพริศพายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท Happy MPM แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร Happy University ครับเรียกได้ว่าหล่อเลือกได้แต่เขาจะเลือกใครนั่นแหละค่ะและที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คงจะเป็นความคิดเห็นของบอสณวัฒน์ที่พูดได้ถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากเป็นกลางมากกับประเด็นร้อนดังกล่าวซึ่งบอสได้บอกว่าเห็นใจคุณซีและลูกๆแต่ก็เข้าใจแบมเหมือนกันและยังบอกทิ้งท้ายอีกว่าอยากให้แบมเข้มแข็งกับสิ่งที่เลือกแล้วไม่ว่าจะลงเอยอย่างใดสิ่งที่น่ายินดีที่สุดคงเป็นความรักของแม่สู่ลูกเห็นใจใช้กับเมียหลวงใช้กับเมียคนแรกแต่เข้าใจใช้กับแบมละกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้แล้วอื่นไม่เข้าคายไม่ออกไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเข้าใจที่แบมเลือกแบบนี้แบมก็ยังมาหาถึงออฟฟิศแบมก็ยังพูดความจริงแบมก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายมีแฟนมีเมียแล้วแล้วมีลูกมันเป็นสิทธิ์ของแบมที่จะเลือกเป็นชีวิตของแบมที่จะต้องปฏิบัติก็เข้าใจว่าแบมเลือกเองทั้งแบมและคุณซีที่ทำให้เห็นว่าคำว่าแม่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินจริงๆค่ะหลังจากนี้ก็ขอร่วมให้กำลังใจแบมและขอให้เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ